สวัสดีครับผมศักดิ์ระพีนะครับ Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้ผมพามาติดตามการรักษาโรคราแป้งนะครับแล้วก็ไรแดงนะครับซึ่งเกิดกับเมลอนของผมนะครับว่าหลังจากที่เราได้รักษาแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเมลอนของผมกันครับคือสภาพต้นเมลอนของผมนะครับซึ่งเราได้พ่นกรรมฐานนะครับรักษาราแป้งนะครับไปเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาติดตามกันนะครับว่าอาการของโรคราแป้งนะครับแล้วก็ไรแดงเนี่ยมันดีขึ้นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่คือต้นเมลอนของผมนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเราเจอราแป้งยังไงนี่คือลักษณะของราแป้งนะครับที่เราต้นที่โดนราแป้งนะครับใบที่โดนราแป้งนะครับอย่าสังเกตว่าผงแป้งที่ติดอยู่บนใบนะหายไปหมดแล้วนะครับนี่คืออาการหายนะครับก็คือจะไม่มีร่องรอยนะครับของผงสปอร์ราแป้งหลงเหลืออยู่นะครับก็หายแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึงนะครับอย่างพวกนี้นะครับเนี่ยนะฮะนี่คือร่องรอยนะครับของราแป้งที่เข้าทำลายนะครับก็หายแล้วนะครับแต่ว่าใบมันจะไม่กลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับก็การรักษาราแป้งนะครับของเราโดยใช้กรรมฐานนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับหลังจากพ่นไป2วันก็ราแป้งก็หายนะครับประมาณสำรวจแล้ววันนี้ประมาณ 90% เลยนะครับว่าก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะคุมกับชีวพันธุ์ต่อนะครับก็ถ้าโรคเชื้อราเราก็คุมกับไตรโคโดมานะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับปัญหาของเราอีกอย่างนึงนะครับก็คือไรแดงนะครับไรแดงเข้าทำลายนะครับวันนั้นที่พามาดูนะครับที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูเห็นไรแดงนะครับกำลังเดินไต่ย่อเยื่อย่อเยื่อนะครับต้นที่ต้นเนี้ยใบเนี้ยนะครับดูลักษณะการเข้าทำลายของไรแดงก่อนนะครับจะเข้ามาจากใบล่างๆนะครับนะฮะใบก็จะสีซีดอย่างเงี้ยนี่ดูชัดๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะสีจะไม่เขียวสม่ำเสมอนะครับเป็นสีเหลืองจุดๆๆอย่างเงี้ยนะครับเปรียบเทียบกับใบที่ไม่โดนไรแดงเขาทำลายนะครับเดี๋ยวใบนี้เห็นไหมว่าสีเขียวนะครับเต็มนะครับแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับอันนี้คือลักษณะของใบปกตินะครับของเมลอนนะครับอันนี้คือใบนะครับที่โดนไรแดงเขาทำลายนะครับอันนี้ก็ใต้ใบนะจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซูมด้วยกล้องจุลทรรศน์กันนะครับว่าไรแดงจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันก่อนเราเจอตัววิ่งอยู่นะครับบนใต้ใบเมลอนนะครับเดี๋ยวดูวันนี้นะครับสภาพของไรแดงเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูสภาพเขากันครับมาดูนะครับสภาพของไรแดงนะครับด้วยกล้อง30เท่านะครับ 30x นะครับว่าใต้ใบเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปที่ใต้ใบนะครับนะครับนี่คือสภาพของตัวอ่อนไรแดงนะครับเห็นขาวๆเนี่ยนะครับผมพยายามโฟกัสให้เห็นนะฮะนะครับนะครับแล้วก็ไปดูกันเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวที่ยังไม่ตายก็ยังขยับอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ตายแล้วเนี่ยปกติไรแดงเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะขยับอยู่ตลอดเวลาตัวนี้น่าจะตายแล้วนะครับเพราะว่าอยู่นิ่งนะครับไข่นี่ตัวอ่อนนะครับดูเรื่อยๆสำรวจดูเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่ไม่ขยับนี่อย่างเงี้ยน่าจะตายนะครับแต่คงจะรักษาไม่ได้ครบหมด 100% นะครับตายหมด 100% คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไข่บางฟองเขายังไม่ได้ฟักตัวนะครับแล้วตัวอ่อนเขาเนี่ยพวกนี้น่าจะตายนะครับตัวอ่อนเขาเนี่ยอาจจะมีหลงเหลือที่ยังไม่โดนกรรมฐานกำจัดไปบ้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับยังมีตัวขยับอยู่บ้างไหมนะครับอย่างพวกนี้นะครับมันตายหมดแล้วนะครับถ้าไม่ขยับเนี่ยปกติเนี่ยไรแดงจะไม่อยู่นิ่งนะจะขยับเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าหยุดนิ่งเนี่ยแสดงว่าตายนะครับเดี๋ยวดูซากเขาดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็ซูมดูเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนี่คือไรแดงซากไรแดงที่ตายแล้วนะครับน่าจะมีบางตัวที่ก็คิดว่าน่าจะรักษาได้ประมาณสักอันนี้น่าตายแล้วครับเนี่ยซากเขานะครับโอเคเห็นนะฮะ
ปกติเนี่ยเขาจะขยับบนใยที่เขาชักไว้นะครับโคโลนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับซากเขานะครับเดี๋ยวดูพวกนี้ตายหมดแล้วนะฮะมือผมไม่นิ่งนะครับตายหมดแล้วนะฮะโอเคนะครับน่าจะดูได้นี่คือซากไรแดงที่ตายแล้วนะครับก็ถือว่ากำจัดได้90% นะครับเดี๋ยวเราก็จะคุมนะครับคุมด้วยบิวเรียนะครับต่อนะครับโดยการพ่นนะครับรักษาเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับทุก3วันนะครับต้นที่เป็นไรแดงนะครับเนี่ยพวกนี้ตายหมดแล้วนะครับปกติเนี่ยไรแดงจะขยับเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับพวกนี้น่าจะตายแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับซากนะครับไรแดงที่ตายหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราคุมกับบิวเรียเมทัลเลเซียมต่อนะครับนะครับการป้องกันโรคนะครับแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูเข้าทำลายต้นเมลอนของเราเนี่ยถ้าเราใช้ชีวพันธุ์ปลอดสารพิษนะครับเราต้องหมั่นสังเกตนะครับว่าลักษณะของต้นเราเนี่ยมีอาการเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่ผิดสังเกตไปบ้างนะครับอย่างของผมก็เจอราแป้งนะครับโชคดีที่ว่ายังเจอไม่เยอะนะครับแล้วก็เราเจอต้นที่เป็นไรแดงพอดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยเปลี่ยนการรักษานะครับที่ตอนแรกคิดว่าจะพ่นไทโคโดมาซ้ำเพื่อที่จะรักษาราแป้งนะเพราะว่าราแป้งมันเพิ่งเริ่มนะครับแต่ว่าเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นกรรมฐานแทนนะเพราะว่าทั้งรักษาราแป้งได้แล้วก็ช่วยกำจัดไรแดงได้ด้วยนะครับก็ได้พ่นทีเดียวไปนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยไรแดงเนี่ยก็จะขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ต้นเมลอนเราเนี่ยโซมมากนะครับก็วันนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับคงจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับได้นำวิธีการรักษาราแป้งแล้วก็ไรแดงนะครับเอาไปใช้กันนะครับก็ผมใช้นะครับกรรมฐานนะครับอัตราส่วน40กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับห้ามเกินห้ามขาดเด็ดขาดนะครับพยายามชั่งอย่ากะนะครับเดี๋ยวใบจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสักระพี Little Farm ฟาร์มรวมดีสวัสดีครับ